ทะลึ่งเฮียโน่เฮียโน่ผมรู้แล้วครับว่าพี่หมายถึงอะไรเก่งไว้รางวัลแม่รักมีผัวสองคนน่ะรักชอบไม่ใช่หรอเฮ้ยพี่โจพี่เรโน่ผมขอโทษนะครับผมว่าผมยังไม่พร้อมอะครับพี่เรโน่สีผมพี่คิดถึงจังมีคนฝากไว้ให้ผมอะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครฝากให้ถ้าไม่รู้อะทีหลังไม่ต้องรักเข้าใจไหมเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนห้องน้ำหนึ่งอู้สวัสดีครับพี่จำผมได้ป่ะเนี่ยโอ้พี่ความจำสั้นจริงๆด้วยผมเด็กคนนั้นไงที่ถ่ายสเก็ตชนพี่อ่ะอ๋อน้องแว่นเหรอน้องแว่นอะไรเล่าผมชื่อทาร์ทวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นมาสักหน่อยแต่ถ้าแบบนี้พี่จำได้ป่ะยิ้มแล้วด้วยยิ้มแล้วด้วยน่ารักเหมือนกันนะว่าแต่วันนี้พี่มาทำอะไรหรอพี่มารอแฟนอ่ะแฟนพี่เข้าห้องน้ำอยู่พี่มารอแฟนคนผมแดงๆอ่ะนะอืมคนนั้นแหละผมว่าพี่เขาไม่เหมาะกับพี่อ่ะเอาเถอะผมไปก่อนนะพี่เจอกันครับมีอะไรบ้างเปล่าอ่ะไม่มีอะไรเออวันนี้พวกเพื่อนคุณมาทำงานกันที่ห้องอ่ะงั้นเดี๋ยวผมกลับห้องนะครับกลับพรุ่งนี้ดิผมเกรงว่ามันจะไม่เหมาะอ่ะว่าเพื่อนพี่มาทำงานที่ห้องพี่ใครบอกไม่เหมาะผมนี่ไงก็แต่เพื่อนพี่อยู่เยอะนะครับผมกลัวว่าถ้าผมอยู่ด้วยมันจะดูไม่ดีอ่ะครับมึงเป็นเมียกูนะพี่เดโน่ป่ะขอบคุณครับมากมากครับมาพี่ไดโน ว่าวันนี้ผมเจอน้องที่มาชนผมด้วยที่ไหนก็ที่คาเฟ่ไงแล้วทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ก็พี่ใจร้อนไงกูจะไปต่อยมันหรือไงแล้วพี่จะต่อยไหมถ้าผมบอกอ่ะมึงก็คิดดูดิกูให้คำนี้นะทำไมอ่ะถ้ามีครั้งหน้าคนที่จะโดนต่อยอ่ะไม่ใช่มันแล้วพี่จะต่อยผมเหร
้างหน้าอยู่บนกูแน่รู้ตัวไหมว่าหลังไส้จริงๆเลยว่าหลังผมมีอะไรผมก็จะบอกพี่โอเคไหมเอาได้อย่างนี้แล้วกันหายงอนนะโอเคไหมหลังไส้ขอทีโอ้ยพี่ไดโนไดโนโอ้ยไอท็อปเบาขอโทษได้ไหมล่ะโง่ยช่างแม่งปล่อยมันรอไปก่อนแต่เพื่อนพี่มานะครับปล่อยมันกูอะเป็นพวกรักแรงห่วงแรงนะไอสิ่งที่กูทำไปอะอาจจะไม่ได้ดีแต่ทุกอย่างที่กูมีอะกูให้แค่มึงในรักรู้แล้วครับกูขอแค่มึงอย่าทิ้งกูในวันที่มึงเจอคนที่ดีกว่ากูผมจะทิ้งพี่ได้ยังไงเราพี่ดีกับผมขนาดนี้อ่ะดูมาช้าสุดช้าจังวะเฮ้ยเร็วๆไปไปโดนแล้วมีใครโดนยิงเหรอครับอ้าวเจมส์อ๋องานพวกพี่ขอโทษนะครับน้องรักพี่ก็ไม่คิดว่าเจ้าของห้องมันจะซุกแฟนไว้วันนี้อ่ะเดี๋ยวพวกพี่จะลดเสียงให้นะครับน้องรักพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าโนเนี่ยมันซุกเมียไว้ในห้องก็มึงไม่บอกเหตุผลพวกกูนี่หว่าเล่นเกมไปพวกมึงอ่ะมีเงียบด้วยมารีบเล่นไปมารีบเล่นหน่อยมาจะได้กินเหล้ากันต่อมามาโอ้ยกูวางระวังหลังให้ไม่ต้มเผื่อพวกพี่หน่อยหรอพวกพี่ก็หิวนะนั่นดิไหนๆก็ไปต้มให้โนแล้วอ่ะก็ต้มให้พวกพี่3คนด้วยเลยดิพี่ก็หิวนะครับพวกมึงพอเลยแดกเท่าที่มีนี่แหละเนี่ยพิซซ่ามันก็มีสาหร่ายก็มีแดกเข้าไปมีทุกอย่างยกเว้นคนต้มให้กินจ้ามีทุกอย่างยกเว้นคนป้อนจ้ามีทุกอย่างยกเว้นแฟนจ้าเราแหมมาชนแก้วฮัลโหลไดโนมึงออกมาเจอผู้ที่คณะได้ป่ะกูมีเรื่องอยากจะคุยกับมึงว่ะดีกว่าไปพี่มีเสร็จแล้วครับรักเดี๋ยวกูจะออกไปข้างนอกอ่ะแล้วพี่จะไปไหนอ่ะไปหาเพื่อนอ่ะ15นาทีก็กลับเพื่อนชื่อซิมเหรออืมผมให้ไปชั่วโมงนึงเลยทำไมใจดีจังก็เพราะว่าผมเป็นกระต่ายของพี่ไงเล่าแบบนี้ทำไมอ่ะน่ารักจริงๆเลยมึงเนี่ยยอมรับหรอว่าเป็นกระต่ายของกูอ่ะเอ้ยน้องมึงออกไปกี่โมงเนี่ยนานเปล่าเดี๋ยวกูไปแป๊บเดียวกับรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวกูไปเย้
หวแล้วอ่ะนี่มึงหิวมากเลยเหรอไม่รอพี่ไดโนได้ไหมอ่ะดีป่ะเหมือนกูไม่ได้คุยกับมึงโคตรนานเลยไม่คุยกับกูเองหรือเปล่าโอ้ใครจะไปกล้าคุยกับมึงกูก็รู้สึกผิดนะเว้ยถ้ามึงรู้สึกผิดอ่ะมึงจะทำทำไมตั้งแต่แรกวะมากที่กูแม่งไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีแบบที่มึงเป็นให้กูอะแต่ตอนนั้นกูคิดอย่างนั้นเว้ยตอนนั้นกูก็คิดแค่ว่ามึงคงเอาตัวรอดเองได้อะมึงคงไม่เป็นไรแต่แม่กูอะแม่กูตัวรอดไม่ได้กูรู้นะว่ากูเหี้ยมากอะที่กูไม่ได้คิดว่าถ้ามึงเป็นอะไรไปพ่อแม่มึงจะรู้สึกยังไงเขาคงเสียใจมากอะแล้วแม่ก็คงเป็นตาบาปของกูอะกูก็เลยไม่กล้าสู้หน้ามันเว้ยถ้ามึงเกลียดกูสักนิดหนึ่งแล้วให้มึงต่อยกูกูคงรู้สึกดีไปแต่วันนั้นมึงไม่ทำเหี้ยเลยเว้ยคือมึงเหมือนคุยกับกูเป็นเรื่องปกติแค่มีอารมณ์โกรธเข้ามานิดหน่อยแล้วมึงก็ทำเหมือนว่าพอเวลาผ่านไปมึงจะลืมทุกอย่างอะไรเงี้ยกูไม่เคยเลิกไอ้ซิมกูเคยให้ก่อนโอ้ยกูยังรู้สึกผิดน้อยแฟนกูก็บอกนะเหมือนกันมึงรักกันนะเออมึงรู้ว่ากูไม่โคตรตกใจเลยนะเว้ยที่มึงมีแฟนโซเชียลไม่เล่นโทรไปเที่ยวมึงไม่ไปกูรู้ว่ามึงแม่งจะโสดไปตลอดชีวิตแล้วกูคิดแบบนั้นเหมือนกันไปอยู่ใต้ละตอนแรกกูคิดนะว่ากูจะบอกมึงนี้ไหมหรือกูควรจะย้ายไปเลยจะได้ออกจากชีวิตมึงไปเลยมึงไม่ลืมว่ามีคนเหี้ยๆอย่างกูในชีวิตมึงด้วยแต่กูแม่งทำไม่ได้วะกูคิดถึงมึงนะอย่างน้อยกูอยากให้มึงรู้ว่ากูอยู่ที่ไหนเพื่อมึงสงสัยที่นู่นเป็นไงบ้างวะที่มึงจะไปตอนนี้เป็นบ้านญาติกูอะเขาให้แม่กูไปทำงานด้วยกู
ทิ้งแม่ไม่ได้วะกูเลยต้องอยู่กับแม่ด้วยกูขอให้มึงโชคดีนะพี่ภูมิว่ะแต่เขาไม่ได้มาหาเรื่องมึงนะเว้ยเขาแค่จะมาเป็นเพื่อนกูเฉยสนิทกันเหรอวะมึงก็รู้นี่เขาเป็นเจ้าหนี้กูอ่ะกูจำได้กูขอโทษนะช่างมันเถอะจ๋าแล้วมึงก็เพื่อนกูนะเฮียไม่เคยร้องไห้เลยเมื่อกี้กูว่าชวนมึงไปกินข้าวแล้วนี่หิวไม่ไหวแล้วอ่ะนี่มึงหิวมากเลยเหรอไม่รอพี่ไดโนได้ไหมอ่ะพี่อาตัวตื่นในท้องมันเรียกร้องแล้วอ่ะได้ยินปะยังไงหรอตื่นตื่นตื่นสามไปล้างรอนานยังเอ้าแล้วมีเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยตื่นอ่ะก็หยุดนี่เพื่อนผมว่าน้องใส่รหัสพี่นั่นแหละแล้วทำไมวันนี้พี่มาช้าจังอ่ะแล้วเพื่อนพี่อ่ะเพื่อนกูไปรอที่โรงอาหารแล้วกูเพิ่งคุยงานอาจารย์เสร็จอ่ะตื่นเฮ้ยตื่นเฮ้ยไปกินข้าวป่ะกินข้าววันนี้ว่ะป่ะป่ะป่ะกินข้าวไข่เจียวป่ะได้ไข่เจียวไข่เจียวป่ะตื่นตื่นป่ะฉลามตื่นเดี๋ยวฉลามช่วยหน่อยเนาะเฮียไข่เจียวไข่เจียววะพี่เจยังไปทำงานสายเสร็จแดกเหล้าไอ้เหี้ยซวยสัตว์โดนจับได้ด้วยเอ้าแล้วทำไงอ่ะไม่รู้โดนไล่ออกหรือเปล่าโอ้อะไรวะเฮ้ยไดโนน้องรหัสมึงนี่ไม่ได้แดกข้าวเหนือชาติที่แล้ววะเนี่ยโว้ว่างั้นแหละมึงไม่บอกเอ้าทำไมไม่กินอ่ะมันไม่อร่อยอ่ะครับเอาคุณไปกินร้านนี้อร่อยขอบคุณนะครับแต่ไม่อร่อยอ่ะรักทำอร่อยกว่าดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้รักทำให้กินนะมึงทำไข่เจียวไม่เป็นหรอฉลามไม่เป็นไม่เป็นมึงก็ฝึกทำดิฝึกแล้วแต่ไม่อร่อยอ่ะอร่อยทำอร่อยกว่าดูมาดิเออมึงกินเข้าไปเถอะแค่ไข่เจียวเองรักทำอร่อยกว่ารักทำอร่อยกว่าแดกเข้าไปพี่ไดโนคนเขามองเยอะแล้วเนี่ยแค่ไข่เจียวเองทำไมพี่ต้องดุเพื่อนผมด้วยกูเปล่าอ่ะไปจะเก่งเข้าไหมเออเฮียเงียบเปล่าเลยสองคนนึงอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับสั่งเพิ่มได้ไหมถ้าหนูพร้อมอ่ะก็ทักปามันนะเดี๋ยวผมช่วยนะครับ
เด็กดีของป้าพี่ไดโนพี่ไดโนไงงอนกูอ่ะอืมก็ก็พี่อ่ะทำเสียงดังอ่ะแล้วคนอื่นเขาก็มองกันเต็มเลยอ่ะเออขอโทษก็ไม่งอนนะอืมพี่ไดโนหายนะไม่หายอ่ะอืมหายก็ได้เสาร์อาทิตย์แล้วอ่ะอย่าลืมเก็บของไปนอนคอนโดนะผมลืมไปแล้วไม่ทันแล้วเวลาเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วพี่ไดโนผมไปแล้วเพื่อนผมรอมองเหี้ยอะไรเสืออย่าโดนตีนะไอ้สัตว์มึงเจอหน้ากูก็จะแจกตีนเลยหรือไงวะน้องนุ่งเดี๋ยวนี้คือมึงไม่รักแล้วดิโอ้กูแม่งน้อยใจไปคุยกับกำแพงไปลำคาญกูเคยคุยแล้วดิมันก็นุ่มนิ่มดีนะเฮ้ยพี่มึงอย่ามาเนียนเว้ยพวกมึงสองคนเข้าไปทำอะไรกันวะเฮ้ยหรือว่าโอ้โหนี่มันห้องน้ำกลางมหาลัยเลยนุ้ยเสือกกูคงต้องพลาดหน้าเกิดมาผมกลับก่อนนะครับเออเราวันศุกร์มารับตอนไหนก็บอกด้วยแล้วกันนะถ้าหนูพร้อมอ่ะก็ทักป่ามานะพี่งงไม่ยอมแบบนี้ดิไม่ดูดิก็ตายเดี๋ยวกัดนิ้วขาดนะงั้มเอ้าสรุปเป็นหมาหนูว่าเป็นกระต่ายไปแล้วยังไปแล้วเดี๋ยวผมช่วยนะครับก็มึงน่ารักแบบนี้จะห้ามตายอยู่ยังไงกันวะมึงเก่งมากกูชอบให้นอนคืนเดียว
ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันครับอยากกินอะไรปลาวาฬชุบแป้งทอดอ่ะนี่มันกวนตีนเหรอกวนตีนอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เล่นแต่โทรศัพท์ซ่อนใครไว้ปะเนี่ยนี่กูมีอะไรกับมึงครึ่งคืนเอาเวลาซ่อนใครที่ไหนอยากกินอะไรเดี๋ยวกูไปซื้อให้ผมไม่อยากข้าวผัดนะดูแล้วโจ๊กไหมกินง่ายดิไม่เอาอ่ะอยากกินน้ำเต้าหู้มากกว่าเออแล้วยารู้สึกไม่สบายตัวหรือเปล่าไม่อ่ะพี่อ่ะทำให้ผมปวดไปทั้งตัวเลยนะกลัวอืมก็พี่อ่ะทำแรงไปรู้ตัวปะเนี่ยคิดดีๆเมื่อคืนอ่ะพูดกูว่าอะไรพี่จะไปก็รีบไปงั้นเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะนี่พี่ห่วงผมเหรอเออห่วงมึงอะแล้วผมมีอะไรให้พี่ห่วงมั้งอะทุกอย่างที่เป็นมึงผมก็ห่วงพี่นะแต่ถ้ามีใครมาชอบพี่อ่ะก็อยากให้อยู่ห่างๆไว้ผมไม่อยากงี่เง่าอ่ะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องร่วมงานแบบพี่พีทอ่ะผมก็เข้าใจพี่นะเพราะผมอ่ะไว้ใจพี่มากแล้วพี่อ่ะจะไม่ทำผมเสียใจใช่ไหมกูตอบคำถามเป็นการกระทำแทนได้ปะเด็กดีของป้าโอ้ยแล้วกลับไปครับกูบอกกลับทั้งตัวเลยพี่ไดโนผมแค่กลัวพี่จะเบื่อมันอยู่ในความคิดกูเลยชอบไหมกูเก่งหรือเปล่าพี่เล่นโน้ตเก่งที่สุดเลยครับเออมึงรอกูตรงนี้เดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนรักไม่ได้เจอกันนานเลยผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันครับพี่ได้น้องทำไรอ่ะแกล้งไงแกล้งหรอวะพี่ได้น้องพี่ว่าถ้าเราสองคนน่ะมีชื่อเรียกแทนกันอ่ะมันจะดีไหมแบบเขาตัวเองอะไรแบบเนี้ยอยากทำอะไรก็ทำแล้วพี่คิดว่าไงอ่ะหรือว่าพี่อยากได้แบบอยากให้ผมเรียกพี่ว่าไงพี่บอกผมได้นะ
ป่าไหมไม่เอาอ่ะมันดูหื่นไปอ่ะงั้นบีไหมน่ารักบีบีก็ได้อย่างนั้นผมจะเรียกพี่ว่าบีพี่ก็ต้องเรียกผมว่าบีเหมือนกันโอเคไหมเออไหนลองดิบีครับบีพอทันหรือยังพี่ไดโนก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเออมึงก็น่ารักเหมือนกันนั่นแหละมาฟ้องไปหนึ่งทีทำหรอทำด้วยนี่พี่ไดโนเออเห็นว่าเย็นนี้มึงอยากไปไหนดิเราหมีว่างแล้วหรอว่างดิเดี๋ยวกูไปดูด้วยเขาก็อยากดูอยู่สองเรื่องอ่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลือกเรื่องไหนดีอ่ะเขาคิดไม่ออกอ่ะแล้วแต่บีเลยแต่ไม่ต้องแต่กูตามใจมึงตลอดอยู่แล้วอย่างนั้นจริงๆเขาก็อยากดูอยู่เรื่องแหละแต่เขากลัวว่าบีจะไม่โอเคโอเคทุกเรื่องแหละบีพูดแล้วนะเออมาที่บ้านนะมันก็รีบไปดูหนังกันถูหลังใช่ไหมก็ได้บีถูเบาๆนะเราวันนี้สนุกดีนะฮะเออมึงรอกูตรงนี้เดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนรอบระวังสองรักไม่ได้เจอกันนานเลยแล้วดอกไม้ที่กูส่งให้อ่ะมึงได้รับหรือเปล่าต้องรักของแต่หนึ่งใช่ไหมลูกมีคนฝากดอกไม้ไหมของผมเหรอครับไม่นะใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเงินมาดิเงินเอามาเฮ้ยหน่อยไม่มีเงินเอามาอยากได้เงินไม่มีเอาเงินหน่อยเอามาเฮ้ยเอามาไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเองเราชื่อรักนะเรานายชื่ออะไรหรอเราชื่อสีคำสีคำทุกๆอย่างที่คุณทำอ่ะมันเพราะว่ากูรักมึงนะเว้ยรักคือกูขอโทษที่ทำให้มึงเสียใจกูแบบขอโทษที่คิดว่าตัวเองจะขาดมึงไม่ได้พูดยอดรู้กูได้ไหมอะรักคือมึงไม่ต้องกลับมาเป็นเพื่อนกูก็ได้เว้ยแต่ว่ามึงแบบยกโทษให้กูได้ไหมอะต่อให้กูกลับไปอะมึงก็รู้ว่ากูไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นกูเองป่าวะที่กูต้องเสียใจอ่ะมึงขอแค่ให้กูยกโทษให้มึงอ่ะแล้วมึงไม่คิดที่จะมึงจะทำที่แบบฆ่าตัวตายอ่ะที่มึงจะคิดสั้นแบบอย่างที่กูคิดว่ามึงจะทำได้อ่ะกูยกโทษให้มึงได้นะเว้ยรักครับอ
ูจะยกโทษให้มึงได้นะเว้ยแต่มึงก็รู้ว่าความเป็นเพื่อนกับมึงกับกูอ่ะตอนนี้แม่งไม่เหลือแล้วอ่ะแม่งแบบแม่งพังไปแล้วเว้ยมึงเข้าใจปะพังจนแบบกูไม่อยากมีเพื่อนกับมึงอีกแล้วว่ะรักมันไม่มีประโยชน์อะไรครับมึงไปเถอะวันนี้เราจะกินชาบูกันอ่ะถ้าไม่ไปเดี๋ยวมันถล่มห้องกูหมดไปคนไม่ได้เป็นเพื่อนไข่เจียวบ้างขอโทษนะครับขอนั่งด้วยได้ไหมครับพูดอะไรเนี่ยเผื่อเจอแล้วจำน้องได้ไหมลูกน้องที่ชอบตามเราอ่ะป้านะต้องมารับกลับบ้านทุกครั้งเลยอ่ะจำได้ครับเฮ้ยบังเอิญจังเลยนะพี่รักให้ผมรอเป็นเพื่อนด้วยไหมไปเย็นไปเย็นสัตว์ได้ไอ้โน่ชื่อไอ้โน่